นายธัญญาเนติธรรมกุลนะคะอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสังการนายศักชัยจงกิจวิวัฒน์ค่ะผู้อำนวยการสำนักป้องกันปราบปรามและควบคุมไฟป่าประสานงานร่วมกับนายชีวภาพชีวธรรมผู้อำนวยการสำนักป้องกันร,รักษาป่าในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่าพันเอกพงเพชร เกศสุภาหัวหน้าชุดปฏิบัติการสปปสี่กอรมนนำกำลังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบซากสัตว์ป่าจำนวนมากค่ะหลังจากเจ้าหน้าที่ชุดการข่าวแจ้งว่าจะมีการนำสัตว์ป่าจำนวนมากมาลักลอบจำหน่ายบริเวณตลาดลมศักกำลังเจ้าหน้าที่ก็ปูพรมนะคะบุกตลาดดังกล่าวจนกระทั่งพบรถยนต์เป้าหมายจำนวน3าคันค่ะจึงแสดงตัวเข้าจับกลุ่มและจากการตรวจค้นนะคะก็พบซาก อีเห็นไก่ปา่าตุนพญากระรอกกระรอกแล้วก็สัตว์ป่าอื่นๆอีกจำนวนมากบรรจุในหลังน้ำแข็งค่ะโดยในที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มผู้กระทําความผิดได้4คนนะคะเบื้องต้นยังให้การปฏิเสธอ้างว่ารับซื้อมาจากชาวบ้านเจ้าหน้าที่จึงได้ร้องทุกกล่าวโทษนําส่งพนักง,งานสอบสวนสถานีตํารวจภูทรลมเก่าเพื่อดําเนินการตามกฎหมายต่อไป สำหรับขบวนการล่าสัตว์ป่าขบวนการนี้เนี่ยนะคะนายชาญชัยศรียงผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติหน้าที่ที่3ได้ติดตามความเคลื่อนไหวมานานแล้วจนสามารถจับกลุ่มได้พร้อมของกลางและผู้ต้องหาจำนวนมากค่ะส่วนซากสัตว์ป่าเจ้าหน้าที่ก็จะส่งไปยังหน่วยนิติวิทยาศาสตร์สัตว์ป่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งนะคะเนื่องจากสัตว์ป่าที่ยึดได้ถูกชำแหละ จึงไม่สามารถแยกได้ว่าเป็นสายพันธุ์ใดพร้อมสั่งการให้มีการขยายผลกับผู้ที่อยู่เบื้องหลังทั้งกระบวนการซึ่งขณะนี้เนี่ยฝ่ายความมั่นคงพบข้อมูลบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วโดยลงพื้นที่อำนวยการด้วยตนเองค่ะพร้อมกับบูรณาการกับชุดปฏิบัติการของศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่าร่วมปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องค่ะ